ดราม่าครับเดนมาร์กไม่ได้จุดโทษดราม่าแล้วมาเสียจุดโทษทันทีโอ้โหจากแฮนด์บอลนะครับก็เถียงไม่ขึ้นนะ่ะนะเขาใช้คลื่นจับนะครับว่ามันโดนไม่โดนฮนะเจอลูกนี้ต้องกรีดแล้วนะครับเพราะว่าเขาเช็ค v ีอาออกมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าล้ำที่หัวหัวเท้านะครับหัวนิ้วโป้งเท้า อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้แน่นอนโอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแหมเซ็งนะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพของยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมผมพิสุทธิ์ผิวอ่อนเช่นเคยนะครับต้องบอกว่าเจ้าภาพมาตามนัดนะเกมนี้ดรามา่าซ้อนดราม่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าแทบจะทุกเกมเลยนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะคาดว่าเฮ้ยเจ้าภาพมีสิทธิ์พลิกตอนแรกกเกือบจะพลิกนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่พลิก นะฮะก็เป็นเข้ารอบตามเดิมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดินหน้าเข้าสู่นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายตอนนี้ได้2ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับได้2ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นให้ดูกันเลยแบบนี้นะครับเป็นท้านของเยอรมันนะครับจะไปเจอผู้ชนะระหว่างสเปนหรือจอร์เจียนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วรอบ4เนี่ยก็คงจะต้องเป็นท้านของโปรตุเกสโรมเนียฝรัง่งเศสเบล,ลเยียมนะครับใครก็แล้วแต่เป็น1จาก4ทีมนี้จะไปเจอกับ เอเยอรมันหรือสเปนหรือจอร์เจียนั่นเองนะครับขณะที่อีกทีมหนึง่งที่ชัว์แล้วคืออิตาลีตกรอบก็ต้องตามนั้นก็ต้องตามนั้นเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาติดตามไล่เรียงกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเราก็ต้องมาดูกันไปนะครับในการไล่เรียงนะครับของเกมนี้อะไรที่มันไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะ เอออะไรที่มันไม่เคยเกิดก็อ่ะมาเกิดกันเกมนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันไปทีละครึ่งไล่เรียงกันก่อนเลยดีกว่านะครับแล้วก็ตัวจริงครับในเกมนี้นะครับ11บเอ็ดรอัพผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมเนี่ยทางฝั่งของเยอรมันครับสี่สานนะครับก็มาแบบนี้แล้วก็เดนมาร์กเนี่ยสามสี่สองหนึ่งนะครับก็แต่ว่าเล่นจริงๆแล้วก็มีการปรับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เอาขึ้นมาให้ดูก่อนว่ามันจัดยังไงนะครับ ทีมชาติเยอรมันครับนี่ครับเป็นนอยเออร์รุมนะครับแล้วก็ชลอตเบ็ตครับรูดิเกอร์คิมมิชครับโครสแอนดริชกุนโดกันมูเซียล่าซาเน่แล้วก็ไคฮาวแวตนั่นเองนะครับขณะที่เดนมาร์กครับเดนมาร์กเนี่ยเป็นแคสเปอร์สไมเคิลคริสเตนเซนเวสต์เกดแอนเดรสเซนเมเลสังเกตนะครับไม่เอาคริสเตนเซนลงอีกคนหนึ่งนะครับทางฝั่งซ้ายตอนแรกก็ลงมาแล้วรั่วนะฮะ เป็นฮอยฮอยเบียกเดเลนี่นะครับเออเดเลนี uh, ่นะครับแล้วก็บาเอริกเซ่นนะครับโอเซ่นฮอยลุนนั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นทางเจ้าภาพเนี่ยได้ประตูขึ้นนำก่อนด้วยนะ1-0นะครับจากจังหวะเนี้ยนะครับทางนะของชลอตเตอร์แบ็กขึ้นมานะครับแล้วมงเข้าไปสวยด้วยดีด้วยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ประตูแล้วน่าจะไหลด้วยนะฮะ เนี่ยครับดูจากจังหวะตรงนี้ขึ้นมาก็มันไม่มีอะไรนะมันน่าจะได้นะและเข้าไปใช่ไหมฮะลูกนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนจะไม่ได้เพราะว่ามันมีการฟราวเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนั่นก็คือเนี่ยครับตรงนี้ไปสกรีนนะครับผู้เล่นของทีมชาติเยอรมันนะฮะไปสกรีนก่อนนะครับน่าจะเป็นคิมิชเออคิมิชเข้าไปสกรีนนะฮะแล้วก็มีผู้เล่นวิ่งตัดมาอีกทีนึง เขาก็เลยมองว่าเป็นการกีดการการป้องกันการทำประตูนั่นเองนะครับผู้ตัดสินก็ไม่ให้นะครับแล้วก็มานาทีที่7นะครับนาทีที่7ครับเป็นจังหวะยิงไกลของคิมิชลูกเนี้ยสวยมากนะครับแล้วยิงโอ้โหพุ่งดีเหลือเกินบอลเนี่ยโอ้ยทายไปงี้เลยนะครับพุ่งบูบแหวกอากาศไปนะครับแต่ว่าแคสเปอร์ไมเคิล ถ้าบอกว่าไม่เคยหลับนะผู้รักษาป,ประตูคนนี้ยืนเฝ้าเสาได้ดีครับแล้วก็พุ่งโดดปัดไปลูกนี้รับยากไม่ง่ายนะลูกนี้ยากนะครับไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับแต่ว่าทําได้ดีครับสําหรับแคสเปอร์ไมเคิลนะฮะพุ่งปัดไว้ได้แล้วก็มีจังหวะเนี่ยะฮะนาะทีที่10เนี่ยผมว่าน่าได้สุดๆเลยนะครับไคฮาวเวตดยิงสวยมากจากการเปิดลองบอลมาจากตั้งแต่แนวรับนะครับของเยอรมันเนี่ยแล้วก็จังหวะนี้ยิงอะ่ะแบบเหมือนหัวเล่ป๊บป นะฮะเป็นฮาฟวอลเล่ด้วยคือทําได้ดีลูกนี้ทําได้ดีสกิลต้องถึงนะฮะทักษะต้องสูงนะครับแล้วก็ต้องชมความยอดเยี่ยมของแคสเปอร์สไปร์เคิลอีกอะฮะมันเก่งนะฮะมันก็เซฟเซฟจังหวะนี้มันก็เซฟอีกแล้วนะครับเซฟหลายต่อหลายทีหลายหลายคนในเขารอหลายลูกไนงะนะฮะอ่ทางด้านของแคสเปอร์ก็เซฟดีเหลือเกินนะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับดูสิฮะพุ่งปัดออกไปแบบนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลย แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเล่นกันไปเล่นกันมาครับตามพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าทางเยอรมันจะมีฝนตกหนักมีฝนฟ้าคะนองมีเออเขาเรียกว่าสายฟ้าฟาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะฟ้าผ่าก็เลยต้องหยุดฝนตกลงมาแบบนี้นครับก็เลยต้องหยุดนะฮะเกมก็อาจจะไม่ต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะครับคือถ้าดูภาพบรรยากาศแล้วก็แบบมีลูกเห็บด้วยนะเอาจริงมีลูกเห็บด้วยมันก็เลยเล่นกันไม่ได้นะแล้วเขาพยากรณ์อากาศค่อนข้างตรงเลยนะฮะ เนี่ยครับแล้วก็สนามเนี่ยบางส่วนเนี่ยฝนมันตกลงมาขนาดเนี้ยครับทำไงครับไอคนที่อยู่ข้างล่างก็เละดีฮะโอ้โหแล้วรั่วงเป็นจุดๆด้วยนะฝนบางทีอาจจะไม่ค่อยที่ตกหนักที่ยุโรปนะครับอาจจะเป็นชาเวอร์เรนนิ่งแต่ว่าโดนคราวนี้เข้าไปนี่ดูครับอาบน้ำครับชาเวอร์จริงๆครับช s h o อ e r ครับเนี่ยแฟนบอลก็บอกว่าไหนๆมันจะรั่วแล้วสนามเนี่ยพอมันรั่วสเสร็จก็ไปอาบน้ำซะเลยนะครับหรือจะป่วยเอานะฮะอ่ะ ก็ประมาณนี้นะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าโอ้โหมันต้องหยุดเกมอะเกมหยุดนะแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อมันก็ไม่มีฟิลลิ่งแบบผมว่ามันยังไม่ปฏิปต่อเท่าไหร่นะฮะในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ดูสิครับจังหวะาจะาโคนโอกาสจะแจ้งเนี่ยหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะฮะเออเท่ากันนะครับแต่ว่าทั้วทั่ช็อตเนี่ยแปดต่อหกโกคิปเปอร์เซฟเนี่ยห้านะครับทางด้านของเดนมาร์กเซฟเยอะ นะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นทางด้านของเดนมาร์กไม่มีโอกาสก็พอมีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ว่าครึ่งแรกดูสิฮะเยอรมันทําได้ดีกว่าของบอลปอนถึง39%กนะครับกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหเกือบช็อกไปเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ครับเดนมาร์กมาดีครับทุกคนนะคือจังหวะที่เขาเปิดเข้ามาแล้วเหมือนจะล้าหน้าตรงเนี้ยนะครับนี่เดี๋ยวดูจังหวะนี้ ล้ำหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าดูตรงนี้เหมือนมีเหลื่อมแบบปลายเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ครับที่ผู้เล่นของเดนมาร์กเนี่ยล้ำหน้านะเออแล้วก็เกือบโดนด้วยเพราะว่าจังหวะยิงมันเข้าไปแล้วไนงะตอนนี้มันต้องพึ่งแค่ V R ว่าล้ำไม่ล้ำนะครับแล้วพอเช็คออกมาครับจะบอกได้เลยครับว่ากี reet, นะ๊ดฮะกี๊ดเจอลูกนี้ต้องกี๊ดแล้วนะครับเพราะว่าเขาเช็ค V R ออกมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าล้ำที่หัว หัวเท้านะครับหัวนิ้วโป้งเท้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้แน่นอนโอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแหม่เซ็งนะไม่ได้ลูกนี้นะครับดูสิครับเท้าเหลื่อมมานิดเดียวเท่านั้นเองโอ้โหเกิดอะไรขึ้นไม่ได้นะครับอ่ะไม่เป็นไรไปต่อคราวนี้เนี่ยช่วงเวลาใกล้ๆก,กันกลับไม่ได้จุดโทษดราม่าครับ เดนมาร์กไม่ได้จุดโทษดราม่าแล้วมาเสียจุดโทษทันทีโอ้โหจากแฮนด์บอลนะครับก็เถียงไม่ขึ้นนะ่ะนะเขาใช้คลื่นจับนะครับว่ามันโดนไม่โดนฮะโอ้โหโคตรโหดแอนเดอร์เซนจบเลยครับแบบนี้ฟ้องด้วยภาพครับต้องบอกว่าฟ้องด้วยภาพนะครับแล้วก็เป็นไคฮาวเวดครับซอย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 ,ซอยพอได้จุดโทษแล้วก็ไคฮาวเวดยิงให้ เยอรมันขึ้นนำา1 0ครับหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็มาได้2 0จากจากังหวะที่โยนยาวเชลต์ตแบกครับวันนี้โยนยาวมามีพื้นที่มีเวลาและไอหนูจะมานะครับทางด้านของอมูเซียล่านะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังไม่ทำให้ผิดหวังนะครับจัดลูกนี้ไปยิงอย่างโหดนะครับโอ้โหจะมามูเซียล่าครับ เสียบเสาเลยอ่ะชนิดที่ว่าไม่ต้องส่งให้ใครก็ได้นะฮะแคสเปอร์ชไมเคลลิลก็หมดสิทธิ์เซฟนะครับหมดสิทธิ์เซฟก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่าความเด็ดขาดเนี่ยของผู้เล่นเยอรมันค่อนข้างสูงกว่านะครับทางด้านของเดนมาร์ก เอาละครับเป็นอันว่าจบเกมนะครับก็เป็นเจ้าภาพเยอรมันนะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จไปร,ไปรอเจอผู้ชนะนะครับของคู่สเปนจอร์เจียแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากนั้นนะครับอ่ะนี่คือสรุปทั้งหมดทั้งมวลแชมป์เก่าตกรอบเจ้าภาพเข้ารอบนะครับสำหรับคำคืนที่ผ่านมาอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ